ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นผู้อ่านพระไตรปิฎกและบรรยายเสริมบางประการเพื่อให้เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นที่เข้าใจของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเวลา23นาฬิกาถึงเที่ยงคืนหรือ5ทุ่มนะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนเช้าทุกวันสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสดีได้มาบันทึกรายการในสถานีวิทยุวัดฝายหินระบบ FM 104.5 ซึ่งมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็นหัวหน้าสถานีด้วยซึ่งสมัยก่อนผู้พูดอยู่เป็นผู้อำนวยการท่านพระครูสมุก็เป็นหัวหน้าสถานีวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชม FC ขออภัย FC ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเข้ามาคอมเมนต์ในรายการเหมือนทุกวันได้เนื่องจากว่าเป็นการบันทึกทางนินจาครูอิดิตบันทึกไว้ผู้พูดเองก็อาจจะรู้สึกเหงาวันนี้รู้สึกจะเหงาแล้วนั่งอยู่หน้าไมค์ไม่ตัวใหญ่ซะด้วยไม่ในสถานีเห็นแล้วสะดุ้งเลยเนี่ยไม่ตัวใหญ่เหลือเกินแต่ทางสถานีก็มั่นใจในซุ้มเสียงในเสียงของไม่เขาเขาบอกว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งดีเสียงมาตรฐานนุ่มนวลเหมือนกันนะดีกว่าไม่จากFacebook Live ที่ใช้เครื่องโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะ
ดังนั้นก็จึงจะได้จึงจะไม่มีการโต้ตอบพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งพระสูตรที่นำมาเสนอนี่ก็เป็นสูตรสั้นๆวันนี้อาจจะได้สองสูตรเลยทีเดียวจะต้องดูเวลาก่อนถ้าพอมีเวลาก็สองสูตรเลยเป็นนันทสูตรสูตรที่ว่าด้วยสวนนันทวันในสวรรค์ชั้นดาวดึงตามปกตินี่ก็จะเป็นเทวดามากราบทูลพระพุทธองค์ในพระเชตวันมหาวิหารแต่วันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องในสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารในช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มหรือยามที่1พระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาภิกษุทั้งหลายรับพระดำรัสของพระพุทธองค์แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาในชั้นดาวดึงองค์หนึ่งเหมือนกันนะมีเหล่านางอัปสรแวดล้อมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทวันในเวลานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทวันเลยนะอันเป็นที่อยู่ของพวกเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักกามสุขนั่นก็หมายถึงว่าจะเป็นการพูดคุยโม้หน่อยๆว่าในสวนนันทวันเนี่ยมีใครได้เข้ามาแล้วจะมีความสุขหรือใครได้มาเห็นมาชมได้เห็นได้ชมแล้วจะมีความสุขทำนองนั้นขณะที่เทวดานั้นได้พูดจบก็มีเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาว่ากล่าวตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขนี่ก็เป็นการพูดโต้ตอบกันนานาระหว่างเทวดาสององค์ที่พระพุทธองค์ทรงนำมาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายใจความของเนื้อหาใจความของสังขารทั้งหลายในที่นี้เนี่ยจะหมายถึงความเป็นไปในไตรภูมิความเป็นไปในไตรภูมิหรือภูมิทั้งสามได้แก่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิภูมิทั้งสามนี้เป็นถ้าหมายถึงเป็นทั้งหมายถึงภูมิของมนุษย์หมายถึงมนุษย์นี่ก็จะหมายถึงรูปภูมิที่อยู่ใน
ขันธ์ทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนี่คือความเป็นไปในกามสุขหรือกามาวจรภูมิฝ่ายมนุษย์นะหรือฝ่ายทางโลกเนี่ยนะคราวนี้มาดูภูมิฝ่ายทางสวรรค์โดยเฉพาะสวรรค์ชั้นดาวดึงคือสวรรค์ทุกชั้นนะสวรรค์ทุกชั้นก็จะหมายถึงอรูปาวจรภูมิคือพูดถึงขันธ์ทั้ง5เนี่ยในชั้นของเทวดาทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นพรหมชั้นมหาพรหมอะไรก็ตามเทวดาทั้ง6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมชั้นยามาชั้นดาวดึงชั้นดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวัสวดีเป็นต้นเนี่ยขึ้นไปจนถึงสวรรค์16ชั้นมีชั้นพรหมเป็นที่สุดก็จะมีเพียง4ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วนี่บางภูมิชั้นพรหมบางภูมิมีขันธ์เดียวอีกด้วยคือมีแต่วิญญาณเวทนาสัญญาสังขารไม่มีนี่เรียกว่าเป็นอรูปาวจรภูมิภูมิที่ไม่มีรูปไม่มีมันเป็นทิพย์มันเป็นภูมิที่มันเป็นทิพย์สังเกตได้ว่าการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพระอนาคามีซึ่งแปลว่าไม่กลับมาแล้วเนี่ยนะไม่กลับมาอีกคือไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกก็ตามแต่ว่าถ้าไปเกิดในอรูปภูมิคือสวรรค์ชั้นใดก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะชั้นพรหมที่เป็นพรหมเขาเรียกว่ามีพรหมมีขันเดียวมีขันเดียวไม่มี4ขันมีแต่วิญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมไม่สามารถที่จะต่อยอดในการปฏิบัติหรือการพิจารณาสังโยชน์เบื้องบนที่เรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์ที่เหลือที่เหลือของพระอนาคามีพระอนาคามีได้แค่โอรัมภาคิยสังโยชน์ละได้แค่โอรัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำ1ถึง5ส่วนอุทธัมภาคิยสังโยชน์6ถึง10เนี่ยเป็นสังโยชน์ที่พระอนาคามีจะต้องศึกษาและปฏิบัติแล้วก็ละสังโยชน์ทั้ง5นั้นจึงจะได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์หรืออรหัตผลคือละสังโยชน์เบื้องบน5ประการคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาแต่ในกรณีที่เป็นพรหมที่มีขันธ์เดียวเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาสัญญาความจำก็ไม่มีสังขารการปรุงจิตก็ไม่มีนี่ก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องบนทั้ง5ประการได้มีแต่วิญญาณมีแต่ตัวรู้อย่างเดียว
แล้วก็เรียกว่าพรหมมีขันเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ทำยังไงทีนี้ก็ต้องกลับมาเป็นพรหมที่มีสี่ขันกลับมาเป็นพรหมที่มีสี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณชั้นพรหมหรือชั้นอรูปพรหมหรือชั้นอรูปาวจรเนี่ยแน่นอนคือรูปเนี่ยไม่มีอยู่แล้วขันที่หนึ่งขันที่หนึ่งคือรูปเนี่ยจะมีอยู่ได้ในมนุษย์เท่านั้นในเมืองคนในมนุษย์เท่านั้นส่วนในเทวดาทุกชั้นไม่มียิ่งไปในชั้นพรหมเนี่ยยิ่งไปในชั้นพรหมเขาเรียกชั้นสุทธาวาสสุทธาวาสทั้งห้าเนี่ยสุทัสสะสุทัสสีอากานิฐาไม่มีพิจารณาไม่ได้อันนี้อย่างหนึ่งหรือกลับมามันก็จะแย้งกันกับชื่ออีกแล้วมันจะแย้งกันกับว่าอนาคามีกลับมาเกิดเป็นคนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามาเกิดแต่เพียงชาติเดียวที่ถ้าไม่เปลี่ยนถ้านั้นไม่เปลี่ยนเป็นพรหมที่มีสี่ขันธ์นะก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีอย่างผู้ที่ไหว้อนาคามีแล้วก็ตามเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นชั้นดุสิตอันนี้ก็สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวก็ต่อยอดในการพิจารณาถึงอุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้วแล้วก็ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องบนนั้นก็จึงจะบรรลุเป็นอรหัตผลหรือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ได้ซึ่งก็ไม่แปลกที่ว่าเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่ยังเป็นคนอยู่ก็มียังไม่แตกกายทำลายขันยังไม่ตายแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วในเรื่องของกามราคะและปฏิฆะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้านั้นหมดไปแล้วคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพะปรมาสกามราคะและปฏิฆะหมดไปแล้วแต่สังขารหรือร่างกายเนี่ยยังมีอยู่สังขารหรือร่างกายนี้ยังมีอยู่ดังนั้นก็ต่อยอดไปเลยการปฏิบัติการพิจารณาต่อยอดในอุทธัมภาคิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องบนนั้นต่อยอดได้เลยทั้งที่ยังไม่ตายยังไม่แตกกายทำลายขันก็ต่อยอดโดยการพิจารณาอุทธัมภาคิยสังโยชน์เบื้องบนข้อ6 7 8 9 10ถึงอวิชชานะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาเ
ราะฉะนั้นสังขารในพระสูตรนี้ที่เทวดากล่าวตอบเทวดาอีกองค์หนึ่งเทวดากล่าวตอบกับเทวดาอีกองค์หนึ่งว่าท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงมันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเนี่ยความสงบระงับความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเนี่ยน่าใจอยู่ก็ว่าความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขสงบระงับในที่นี้นี่หมายถึงว่าละหรือตัดละได้ตัดได้เหมือนพระสูตรที่ผ่านมาจะมีที่มีคำว่าตัดอะไรจึงจะพ้นโยคะละอะไรจะพ้นโยคะทั้งสี่เนี่ยในพระสูตรที่ผ่านมาคำว่าตัดหรือคำว่าละเนี่ยเขาจะใช้คำว่าตัดกับโอลัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำ1 2 3 4 5ส่วนละได้นั่นหมายถึงอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาเนี่ยจึงจะข้ามโอคะได้นะอันนั้นในพระสูตรที่ผ่านมาแต่ในพระสูตรนี้ใช้คำว่าเตสังวูปะสโมสุโขการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นสุโขเป็นสุขการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขในที่นี้ก็คือตัวเดียวกันสังขารเหล่านั้นที่ว่าเป็นรูปาวจรอรูปาวจรแล้วก็อรูปาวจรทั้งกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรนั่นน่ะสงบระงับจึงเป็นสุขที่เรียกว่าตัดทั้งโอลัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำและอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องสูงได้ทั้งหมดนี่เรียกว่าเข้าไปสงบระงับสุโขเป็นสุขซึ่งก็ตรงกับพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตรงนี้ก็คือตัวเดียวกันกับที่ว่าเตสังวูปะสโมสุโขการเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขคือสงบทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นรูปที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยเป็นสุขก็คือเป็นสุขอย่างยิ่งคือมันเป็นนิพพานในที่นี้จะหมายถึงว่าการบรรลุอรหัตผลคือการละการตัดอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องบนไปได้ก็สามารถละและตัดความทุกข์ไปได้ทั้งหมดก็บรรลุเป็นอรหัตผลความจริงตอนที่ได้เป็นอนาคามีก็ถือว่าได้คือหมายถึงว่าเขาเนี่ยได้อรหัตตมรรคไปด้วยไปในตัวคือได้รู้รูปราคะอรูปราคะหรือรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยมานะความถือตัวอุทัจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตและอวิชชาความไม่รู้
ซึ่งก็หมายถึงไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอรหัตตมรรคก้าวเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแปลว่าอาการก้าวเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่กระแสแห่งของพระนิพพานแล้วนี่ก็สามารถในการตัดได้ทั้งหมดในการละได้ทั้งหมดอุทธัมภากิยสังโยชน์ได้ทั้งหมดก็ถึงความเป็นอรหันต์เรียกว่าอรหัตตผลที่รู้ที่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในอุทธัมภาคิยสังโยชน์นั้นเราเรียกกันว่าอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคแต่พอละได้หรือตัดได้เนี่ยเรียกว่าเป็นอรหัตตผลหรือเป็นพระอรหันต์ในภาษาไทยเราเป็นได้ยังไงละได้ยังไงก็คือได้แก่การสงบหรือการเข้าไปสงบหรือการทำให้อุทธัมภากิยสังโยชน์เบื้องบนทั้ง5ประการนั้นสงบลงได้คำว่าสงบในที่นี้ก็ดังที่ได้กล่าวหมายถึงการละนั่นเองการตัดนั่นเองสงบก็คือไม่มีสงบจากขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพร้อมกับ อุทธัมภากิยะสังโยชน์ทั้ง5คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาถือว่าเป็นสุดท้ายเลยนี่อวิชชาดับอวิชชาดับก็ถือว่าเป็นสุดท้ายดับหมดนะก็เรียกว่านิพพานเพราะนิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นก็ได้แปลว่าดับก็ได้เย็นก็คือไม่ร้อนความร้อนนั้นหมายถึงสังโยชน์ทั้ง10ประการโดยเฉพาะอุทธัมภากิยสังโยชน์ในเบื้องบนอันนี้ก็เป็นใจความสำคัญที่พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเทวดาในชั้นดาวดึงกล่าวกันอย่างนี้เทวดาองค์หนึ่งนั่นเป็นยังไม่รู้ยังรุ่มหลงยังหลงไหลไฟฝันอยู่ในกามสุขหรือกามาวจรกามสุขหรือกามาวจรไม่สามารถที่จะล่วงรู้ถึงสภาวธรรมคือที่เทวดาอีกองค์หนึ่งพูดตอบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปมีแล้วหายไปที่เราสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นกันนะธรรมวัดเช้าในธรรมวัดเช้าบทปลงสังขารมีแล้วหายไปว่างั้นนะเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตรงนี้เองเรียกว่าเข้าไปดับเข้าไปสงบแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นสังขารทั้งเหล่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยอุทธัมภากิยสังโยชน์สงบไปพร้อมกันสงบไปด้วยกันทั้งสังขารด้วยทั้งสังโยชน์ด้วยนี่จึงเป็นจุดสุดยอดเป็นจุดสุดยอดแล้ววันนี้สูตรที่เรียกว่านันทสูตรกล่าวถึงเรื่องของสวนนันทวันแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำเอาถ้อยคำการกล่าวคาถาที่เป็นคาถาของเทวดาและกล่าวตอบกันของเทวดาเนี่ยมาตรัสให้แก่ภิกษุทั้งหลายได้ฟังกันการแสดงนั้นการตรัสถึงเทวดานั้นก็เป็นการ
แสดงธรรมในช่วงในยามแรก6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะซึ่งเป็นยามที่สอนเทวดาขออภัยสอนภิกษุสามเณรภิกษุณีสามเณรีสิกขามานาทั้งหลายในยามแรกที่กล่าวว่ามันไม่เหมือนกับสูตรที่ผ่านมาสูตรที่ผ่านมานั้นเทวดามาเองมากล่าวคาถาทั้งหลายต่อหน้าพระพุทธองค์ต่อหน้าพระเถระทั้งหลายที่เข้ามาที่กำลังอยู่ในที่นั้นกำลังอยู่ในที่นั้นที่หลงเหลืออยู่ว่างั้นน่ะหลงเหลืออยู่เพราะมันเป็นยามที่สองแล้วสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสองนี่ก็เรียกว่าเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทวดาเป็นเทวตาสังยุตสคาถวักเป็นวักที่ประกอบไปด้วยคาถาทั้งนั้นเทวดากล่าวก็ตามพระพุทธองค์ตรัสก็ตามตรัสเป็นคาถาคาถาภาษาบาลีนะวันนี้ไม่ได้ปะหน้าเป็นคาถาภาษาไทยเป็นบทประพันธ์หรือเป็นกาบยานีเหมือนทุกวันเพราะว่าวันนี้เดินทางมาที่วัดฝายหินตอนเช้าก็มาทำธุระที่ธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับบัตร ATM บัตรทราเวลการ์ดที่จะนำติดตัวไปต่างประเทศไปใช้ไปละลายทรัพย์ในต่างประเทศเอาทรัพย์ใส่ไปในทราเวลการ์ดซึ่งมันจะสะดวกกว่า ATM ต้องไปขึ้นธนาคารต้องไปแจ้งความแล้วก็เบิกเงินเป็นเรื่องยากแล้วก็มาที่วัดฝายหินเพื่อที่ว่าจะร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทักษิณานุปทานให้ลุงเลิศลุงเลิศพัดศรีที่เป็นอดีตพลขับของผู้พูดนี้เองสมัยที่ยังทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในงานของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดฝายหินนี่นะตอนนี้ก็เสียชีวิตไปเมื่อวานนะเสียชีวิตไปเมื่อวานก็เมื่อวานนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพวันนี้ก็มาร่วมงานการบำเพ็ญกุศลอีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้พอดีได้ลุงเลิศได้มอบร่างให้กับโรงพยาบาลตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีการบำเพ็ญกุศลเจริญพุทธมนต์มัตติกาบังสุกุลอะไรต่างๆถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วก็จะได้ทางโรงพยาบาลนะก็จะมารับทางโรงพยาบาลก็จะมารับเอาร่างของคุณโยมลุงเลิศพัดศรีไปเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้นักศึกษาทั้งหลายได้ศึกษากันต่อไปเอาแล้ววันนี้ก็หมดเวลาต้องขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากท่านผู้ฟังทั้งหลายไปขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่า
วันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุโทรทัศน์หรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อรับฟังรายการวันต่อไปขอเจริญพร